กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยกับเกม Small Land Survive the Wild นั่นเองนะครับเกมนี้แบบคล้ายๆ Grounded มากๆนะฮะแต่ผมไปเจอข่าวมาคือเกมนี้ออกก่อน Grounded นะครับแต่เขาพัฒนาช้าครับก็เลยทาง Grounded เขาปล่อยเกมออกมาก่อนนั่นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nilo Gamer TV กันด้วยนะครับโอเคเราไปรับชมกันเลยในโลกของดินแดนเล็กๆเหล่านี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะครับ Create Character มีให้เลือกด้วยนะครับเป็นผู้หญิงผู้ฮะไม่ต่างกันเลยอันนี้หน้าผู้หญิงนะครับหน้าผู้ชายเราเป็นอะไรอ่ะเอลหรอเราเป็นเอลแน่ๆเลยอ่ะดูหูสิคุณผู้ชม body type eye brown มีคิ้วด้วยนะครับโหคิ้วเป็นประธานพระรามเก้าเลยอันนี้หนวดนะครับหนวดเราเอาแบบไหนดีเพราะหนุ่มเขายาวนี่แหละอันนี้คือสีนะครับสีหนวดมีแต่งหนวดตรงนี้ได้ว่ะคุณผู้ชมไอ้ง่อนๆน่ะผมชอบนี้กว่าสวยกว่าเนาะมีสีด้วยไอ้ยาสีนี้ล่ะครับทรงผมนะฮะหัวเม่งมาเลยเป็นเอลนี่เอลต้องไว้ผมยาวงี้นะอันนี้สีผมนะครับสีผมอะไรดีสีอะไรดีคุณผู้ชมนี่สีขาวเท่ๆสีขาวเราเท่มากบอกเลยอันนี้ข้างในตานะข้างในตาข้างในตาแบบนี้ดีกว่าeye color สีนี้แหละโอ้โหมันให้แต่งเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชม face อ๋อมีแบบรอยทรงรอยสักด้วยนะไม่เอาเขาไม่เอาคอนเฟิร์มไปเลยเฮ้ยเกือบกด e สิละโอเคนะครับอันนี้มีเป็นเลือกโหมดนะครับออนไลน์แล้วก็อะไรอ่ะ not attack but fight back attack อะไรตรงนี้เราไม่เอานะครับเราเอาเป็นworld เหรอ new world เงี้ยเหรอ world name name อะไรดีคุณผู้ชม poppy ละกันไม่รู้จะเลือกอะไร start ไปเลยละกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเอาชีวิตรอดยังไงนะครับบรรยากาศในเกมผมว่าน่าจะโอเคมากๆเลยนะดูทรงแล้วมันน่าเล่นมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็น Early Asset อยู่นะก็ยังมีโบมีบักมีอะไรหาว ต่างๆนานาแหละนะครับแต่ก็ยังเล่นได้นะครับเห็นช่องฝรั่งหลายๆคนเริ่มมาเล่นช่องคนไทยหลายๆคนก็เริ่มมาเล่นกันแล้วก็เลยเห็นแล้วมันน่าสนใจดีนะครับราคาก็ไม่ได้แรงด้วยนะครับไม่เหมือนการเดทมิ่งรอบไปพันกว่าแล้วมั้งใช่ไหมคุณผู้ชมผมไม่ได้ตามข่าวมากมายตอนนั้นมันไม่กี่บาทเองอะพอมันรู้สึกมันอัปเดตเป็นแบบเวอร์ชั่นไม่ใช่ Early Access แพงมากเสียงอะไรอะเสียงอะไรเหมือนใครทอดไก่เข้ามาแล้วนะครับ อันนี้มันจะเป็นเรื่องราวนะเป็นเรื่องราวเอ้ยมาแล้วคุณผู้ชมนี่ไงโอ้กระตุกนิดนึงนะครับโหลดนี่ตัวละครของเรานะครับอาจจะมีแบบเฟรมตกนิดหน่อยนะเพราะมันแหลกๆนิดนึงครับมันโหลดแมปด้วยผมเข้ามาเล่นครั้งแรกมีซูมเข้าซูมออกได้อันนี้คุยได้นะครับอ้าว thank you อะไรอ่ะกด
กดแท็บดูอ๋อนี่ไงมีอาวุธไว้ด้วยนะครับเป็นคลับเนาะเราใส่นี้ไว้ก่อนเลข8เป็นใช้ยาแล้วกันเนาะอันนี้เป็นอาหารนะครับมัดรูมสเต็กมัดรูมสเต็กเอาเลข7แล้วกันวีอ๋อกด V เพื่อดูทรัพยากรได้นะครับว่าทรัพยากรข้างๆอ่ะอันไหนที่มันเราสามารถทำได้บ้างกด V นะอย่าลืมคุณผู้ชมอย่าลืมนะ เก็บของก่อนครับก่อนที่เราจะไปเจอโจรไทยกันนะเราต้องเก็บของกันก่อนนะครับอันนี้อะไรไม่รู้เก็บให้หมดครับอันไหนที่เก็บไปก็เก็บให้หมดอันนี้มันพอใช้แล้วมันกระตุกกระตุกอ่ะคุณผู้ชมคอมผมไม่ได้แรงขนาดนั้นนะก็ถ้าได้ยินเสียงมันคือกักกักไงก็ขออภัยด้วยนะครับเก็บทรัพยากรไปให้หมดก่อนนะครับตอนนี้แถวบ้านเรานี่แหละนะเราเอาแถวบ้านเรานี่แหละกดแท็บนะครับเพื่อเปิดอินเวนทอรี่อันนี้ไอ้นกคู่พวกนี้มันเป็นการสอนนะครับพวกนกคู่อะไรพวกนี้นะตรงนี้เราเก็บหมดแล้วนะโอเคเราได้เวลาเดินมาตรงนี้กดแท็บ Open Inventory นะครับจะโคเด็กแอสบาบาบานี่นะครับประมาณนี้วิ่งเร็วได้นะครับวิ่งเร็วได้ก็คือกดชิปครั้งเดียวเลยมันก็จะวิ่งตุ้มๆให้เลยอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงไม้คุณผู้ชมผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตปรับภาพก่อนเพราะเวลาอัดไปด้วยมันขอมีเดียมแล้วกันเนาะมีเดียมกำลังดีจะได้แบบนะครับไม่ต้องแหลกมากนะเพราะว่าผมอัดคลิปไปด้วยมันก็ทำให้กินทรัพยากรไปค่อนข้างเยอะนะครับเลยจะออกมาแบบไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่ตรงนี้เป็นแบบพวกคุยเคยอะไรพวกนี้นะดูของก่อนเก็บให้หมดเก็บให้หมดฮะตรงนี้มีคนด้วยนะครับอะไรอ่ะว้าวนี่มันไข่มดเหรเฮ้ยเราเป็นใครทำไมถึงพวกทหารพวกนี้เขาถึงตะเบะให้เราอ่ะดูดิเขาตะเบะให้เราด้วยวันดีหัวหน้าเงี้ยเหรอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเราทำการออกไปจากที่นี่ดีกว่านะครับไปผจญภัยนอกบ้านเราดีกว่าอุ้ยอุ้ยแหลกนิดนึงนะครับโหลดแมปนิดนึงโหลดแมปนิดนึงนะฮะขออภัยด้วยเราออกมาแล้วนะครับเนี่ยมีคนตะเบะให้เราด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมเย้เราออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บทรัพยากรให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราก็ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเนี่ยไม้เบอะเยอะแยะเลยเนี่ยเก็บให้หมดเลยเก็บเดี๋ยวผมสร้างมันมีเมนูคราฟด้วยนะฮะก็เป็นคราฟขวานละกันคราฟขวานนะครับวุฒิขับมีแล้วอันนี้เป็น building hammer ค่ะสร้างโดยละกันเอาไว้เล่ง4 torch เดี๋ยวค่อยสร้างนะครับเอาหลักๆไปก่อนเนาะประมาณนี้ครับ campfire นะครับ unlock ก็คือครับ campfire workbench ได้แล้วก็ simple base นะฮะ simple chest เอาไว้เก็บของต่างๆนะปลดล็อกแล้วนะครับถ้าเราคราฟของนะฮะมันก็จะปลดล็อกออกมาเนาะกด M นะครับกด M เพื่อดูแผนที่นะครับผมโอ้ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
ข้างหน้ามันมีใครก็ไม่รู้ครับมันหน้าแดงๆอ่ะจะไว้ใจได้กาอันนั้นมันตาแดงๆเดี๋ยวตรงนี้เดินไปได้นะครับเอ้ยมีทรัพยากรเก็บทั้งหมดเราจะไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเพื่อมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรปุ่มเป็นประโยชน์ต่อเราได้นะครับถือว่าต้องคราฟติ้งรีเซฟกดคราฟเมนูกด G ก็คือเข้าคราฟเมนูเลยโอเคเข้าใจนะครับอุ้ยตรงนั้นผีเสื้อตัวเบลเริ่มเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นอะไรอ่ะ improve overland ใครอ่ะอ๋อเป็นคนสอนต่างๆนะครับ building campfire นี่ไงอันนี้น่าจะเป็นการเรียนนะครับใช้ไฟเบอร์ lighting อะไรพวกนี้นะนี่จะเป็นการเรียนนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนี้นี่นะเขาอยู่คราฟซัมอาร์เมอร์นะครับแทงคิวกด C เพื่อเปลี่ยนเมนูได้อ๋อนี่ไงก็จะไอคนนี้ก็จะเป็นคราฟชุดนะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันดีกว่าคุณผู้ชมตรงนี้มันไม่มีอะไรละผมไล่เก็บให้หมดเลยนะผมว่ามันต้องมีประโยชน์ต่อเราแน่ๆโอ้ผีเสื้อตัวใหญ่มากอะเก็บแบบไม่เกรงใจใครล่อออกไปตามทางเลยเนาะนกคู่ Stay away from deep water คือออกห่างจากแม่น้ำไว้นะครับนะเราน่าจะว่ายน้ำไม่เป็นนะเพราะเขาบอกว่าให้ออกห่างจากแม่น้ำเอาไว้นะวู้นี่อะไรอ่ะไอ้พวกนี้เต็มหมดเลยมันเขาเรียกอะไรอ่ะผมแปลไม่ออกว่ะผมยางไม้ปะให้ดูทรงแล้วผมว่ามันจะเป็นยางไม้นะอู้ข้างหลังนี่ไงโอ้เต็มเลยมาอุบอยู่ข้างหลังนี่เวลาเก็บเราต้องกดเก็บอีกทีด้วยนะเพราะว่าเวลากดเก็บปุ๊บมันจะเป็นแบบเหมือนกองลงมาที่พื้นอ่ะแล้วต้องเก็บอีกทีนึงไม้ตอนนี้เรามี2กองนะครับเป็นไฟเบอร์อีก2กองผมว่ามันต้องเป็นประโยชน์ต่อเราแน่ๆเลยผมก็เก็บไว้เยอะๆหน่อยนะช่วงพาร์ทนี้ก็เป็นการฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจโลกกันโหเยอะมากอ่ะผมเก็บยับอ่ะบอกเลยเก็บยับอ่ะนะนี่อะไรอ่ะเซตอ๋อคือเกี่ยวกับเรื่องแบบหลับนอนเนาะมันมีผมเห็นแล้วมันมีตอนเช้าตอนกลางคืนอะไรด้วยนะครับมุมซ้ายล่างเห็นไหมมันมีตอนนี้แบบตอนเช้าอยู่เนาะเก็บให้หมดยางไม้อะไรเนี่ยเก็บให้หมดเก็บยับอ่ะบอกเลยเก็บแบบเก็บยับอ่ะผมว่าน่าจะตั้งตัวได้แล้วแหละเก็บเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะเก็บเยอะมากอ่ะผมไม่รู้ไงว่าถ้าสมมติว่าเราออกผีเสื้อตกใจสมมติว่าเราออกไปเงี้ยอาจจะหาแบบของพวกนี้มันยากขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเราออกมาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านของเรานะโอ้โหนี่ไงโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลตรงนั้นกระโดดไปได้ด้วยนะครับผมว่าเราต้องหาทำเลที่ตั้งทำบ้านดีๆสักหลังหนึ่งเอาไว้เป็นแบบฐานที่มั่นของเรานะครับตรงนี้มีมีทางเดินลงมาด้วยใช่ไหมแคนดาเมจก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะครับบอกว่าเสื้อผ้าของเราสามารถแบบไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพื่อรับดาเมจได้ดียิ่งขึ้นตอนนี้คือแบบเสื้อผ้าเราเป็นแบบง้องแงงมากอ่ะเก็บพอเก็บพอละเก็บเยอะมากเกินไปละไฟติสติฟเวปอนไทป์ยัวแวนจาร์ดอ๋อมีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะธาตุของอาวุธด้วยนะ
ื่อกี้มีไฟมีอะไรกันด้วยนะเห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะตรงนี้มันยังมีช่วงแบบเฮ้ยเต่าทองมันคงไม่ทำอะไรเราหรอกเนาะเลดี้บัคโอ้ยอะไรวะโอ้ยอะไรอ่ะอะไรมดเหรอมดเหรออืมมดว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเยอะอุ้ยไอ้บ้ามดมันจากไหนอุ้ยกัดแรงจังวะอุ้ยเยอะอะไรวะเนี่ยมันไล่โอ้โหตายซะอีก2ตัวมาไหมนี่แน่ตายซะเก็บหัวหมดด้วยโอ้ยเจ็บอ่ะเดี๋ยวเลข8ภรรยาก่อนภรรยาที่อยู่ข้างๆสามีไม่ใช่มาลงมาเจ้ามดเอาใช่ไหมจะเอาก็จัดมาเออกัน2ตายซะโอ้ก็ว่าอยู่อะไรแม่งมากัดวะมดนี่เองแทนอยู่ช่างแม่งละโอ้โหมดมากัดเฉยผู้ชมโอ้ผมต้องครับที่พันแผลครับยังไงอะมันต้องพาวกับไอ้นี่เหรอ workbench เหรอผมว่าต้องใช่มันต้องใช่แน่ไฟเบอร์ workbench จริงด้วยคุณผู้ชมโอเคนะครับครับ workbench ใช่ไหมเสียงอะไรอ่ะแล้วมดแม่งขุดขึ้นมาจากพื้นนะคุณผู้ชมโอ้สอนเพิ่งมาสอนตอนนี้แต่กูโดนกัดไปแล้วนะลูกแล้วแบบ ไอ้นี่ก็แบบโอ้โหคือไม้นี่แบบโคตรเบาคุณผู้ชมคนนี้จะขึ้นไปไหนอ่ะโอ๊ยใจเย็นอย่าเพิ่งโหลดแมปอะไรนักหนาผมจะขึ้นไปดีมั้ยเนี่ยลองขึ้นไปแล้วกันเฮ้ยโอ้ยหรือว่าเจ็บตกใจหมดเอ้าขึ้นไม่ขึ้นก็ได้วะไม้เยอะมากอ่ะเราอยู่ช่องไหนแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเอลเดอร์นะเอลเดอร์ตอนนั้นไม่คุยได้ด้วยตอนนั้นเอ้ยตะกะแตนจะมาตีกูไหมเนี่ยเฮ้ยเอาไงพ่อหนุ่มหน้ามนอย่านะมองอย่างนั้นทำไมอ่ะทำไมต้องมองอย่างนั้นด้วย อย่ากรุณาอย่ามองฉันอย่าอันนี้ฮะฝาฮะฝาน้ำพัดลมเนี่ยนะปิกแอคเฮ้ยอะไรเสียงอะไรหล่อนมาแล้วเนี่ยฝั่งนู้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมสามารถข้ามไปได้ไหมเฮ้ยมีกุญแจด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะมีกุญแจมีเฮ้ยมีน็อตเก็บได้เป็นเศษเหล็กนะครับได้เป็นเศษเหล็กมาเออว่ะว่ามีอะไรแปลกๆด้วยนะครับแถวนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วไหมเนี่ยโอ้โหมดเต็มเลยดูดิอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งตามโอ้โหอย่าพาร์ทนี้ก็มาโดนมดไล่กันเลยฮะเนี่ยฮะแล้วมา3ตัวด้วยนะพอไม่ต้องตามแล้วเอ้ยไอ้บ้าหนีมดเจอมดโอ้โหมาเป็นลังเลยโอ้ยอย่าโอ้ยใจเย็นๆดิพ่อหนุ่มโอ้โหฐานมดหรือไงเนี่ยโอ้ยใจเย็นอย่าพึ่งกระตุกได้ไหมเดี๋ยวตาย
โอ้โอ้เหนื่อยใจเหนื่อยใจกระมดโอ้ทันก่อนอย่าเพิ่งวู้โอ้โหแม่งมาเป็นลังเลยโอ้โหแม่งมาเป็นลังโอ้โหมาเยี่ยมลังมดโอ้ยอย่ากัดอย่ากัดได้ไหมอย่ากัดได้ไหมอย่าโอ้ยโอ้ยเหนื่อยใจเออโอ้ยตกคุณชมพู่ครับผมตกครับไม่รู้ไปตายตรงไหนเนี่ยโอ้โหย่างไก่คุณไม่จบย่างไก่กันไปเลยดิโอ้โหของหายเรียบของหายเรียบไอ้มดเวนคิดว่ามากันเยอะแล้วมันเก่านักเหรอวะโอ้โหไปตายย่างไก่เลยแล้วมันอยู่ตรงไหนกูดูเนี่ยตายตรงไหนเนี่ยเราไปบอกมันตกมาข้างล่างนี่พอดีใช่ไหมผมว่าไม่ครับไกลมากไกลมากเดี๋ยวผมจะพยายามไปเก็บศพผมก่อนแล้วกันนะได้นี่เราแบบเพิ่งหยั่งเชิงเดี๋ยวก่อนนะผมสามารถไปทางนู้นได้ปึ๊บค่อยๆไปฮะน่ะตรงนั้นน่ะไอ้รังมดน่ะตรงนั้นน่ะคือแบบมดแบบโคตรจะเยอะโคตรละเยอะตกไปตุยแน่เลยหาทางลงก่อนทางลงที่ไม่สำหรับแบบไม่ทำให้เราเจ็บมากอ่ะมีไหมมีทางลงไม่ปลอดภัยงั้นเลยคุณชมผมต้องหาทางลงดีลงไปละ เฮ้ยนี่น่าจะได้เฮ้ยใจเย็นพ่อหนุ่มผมก็ได้ก็เหยียบใบไม้ได้ฮะมันเหยียบไม่ได้ครับคุณผู้ชมมันเหยียบใบไม้ไม่ได้โว้ย ผมจะไปเก็บตบผมอ่ะ ทำไมมันเล่นมันสิ้นหวังยังวะโอเคเราต้องเลาะไปดีๆแหละโอ้โหแค่นี้ก็เจ็บเนาะสามออยแท้เนาะแล้วมีเลือด50นะโอ้โหแล้วมีเลือด50คุณผู้ชมว่าผมจะอยู่รอดจนถึงแบบไปเก็บของได้ไหมคือทางที่ผมจะไปเนี่ยมันมีมดยังไงอีกแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงนั่นก็มีอีก3ตัวหมดทั้งนั้นเลยดูดิมันเจอผมแล้วมันเอาแล้วมันมาแล้วมันตามผมมาแล้วคุณผู้ชมอุ้ยโอ้โหมันเยอะมากอ่ะแบบเยอะเยอะจัดเลยอ่ะไปทางไหนก็มีแต่มดอ่ะโอ้โหใจเย็นพนมโอ้โหกระโดดกูมากูเจ็บอีกโอ้โหทำไมชีวิตกูน่าสงสารขนาดนี้เลยไม่ไปแล้วอย่ามาอยู่กับกุ้งได้ไหมอย่ามาอยู่กับกุ้งอย่าเต่าทองกัดมันลูกคาแรคเตอร์เซฟทำไมล่ะโอเคไม่ตามมาแล้วครับเป็นการเอาตัวรอดที่เหนื่อยมากๆเลยตอนนี้คงไม่ใช่มดแล้วนะโอ้ยผมอยากไปเก็บศพผมอุ้ยใกล้แล้วคุณผู้ชมตรงนี้แหละแถวนี้แหละแล้วผมตายตรงไหนวะข้างบนเหรอข้างบนเหรอผมว่าข้างบนนี้
อุ้ยตอนกลางคืนแล้วอ่ะคือสวยมากตะกะแตนตะแตนน่ากลัวจังไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเราขอไปเก็บศพแค่นั้นเองวันนี้ไงศพผมอยู่นี่ว้าวเทคเอามาเลยโอ้โหมืดจังเลยมืดมากๆเลยคาร์บทอชก่อนละกันนะครับวันเลข3โอ้โหสว่างที่สุดตรงไหนก่อนโอ้ยใจเย็นๆอย่าแหลกมากผมว่าผมจะไปทำบ้านเอาไว้ชั่วคราวก่อนนะครับผมจะทำบ้านไว้ชั่วคราวก่อนน่าจะดีสำหรับผมเสียงอะไรอ่ะโมดอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมผมเกลียดมันมีหิ่งห้อยด้วยฝนก็ตกหิ่งห้อยไม่ทำอะไรเราใช่ไหมกลัวหมดทุกอย่างแล้วตอนเนี้ย หิ่งห้อยไม่น่าจะทำอะไรเราผมทำบ้านริมน้ำดีกว่าไหมนั่นก็คือทางเนี้ยเราไปอ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปมันจะเป็นนี่เราอ่ะคือจะเป็นลำธารแหละผมว่าน่าจะดีอันนั้นอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตะกะแตนไอ้ตัวอะไรแกวะมดอีกแล้วเหรอมดอีกแล้วอ่ะโอ้โหกูเกลียดมึงโอ้โหเกลียดจริงเกลียดจริงตัวอะไรแกเนี่ยโอ้โหไล่กูให้หมดไล่กูให้หมดไล่ให้หมดแล้วจบที่กูตายไงอย่าไม่เอาไม่อยากตายแล้ว นี่ผมกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ผมไปแล้วผมไปแล้วผีเสื้อกลางคืนโอ้โหไอ้มดบ้างตาไม่เลิกเลยหุ่นมึงไล่โหดเหมือนโกรธใครมาโอ้โหตัวอะไรกันเนี่ยตะกะแตนพี่ตะกะแตนครับจะทำอะไรผมเลยนะครับผมว่าผมสร้างอะไรไว้ตรงนี้ดีกว่านะเลข4คือการสร้างได้ใช่ไหมนี่ไงผมจะสร้างแคมป์ไฟไว้บนนี้ผมไม่สนแล้วผมจะอยู่บนนี้แหละผมจะไม่ลงไปแล้วแล้วผมจะสร้างเวิร์กเดินไว้ตรงนี้เลยเอาสิมีที่นอนผมสร้างที่นอนด้วยบอกเลยว่าไม่เสียเปล่าที่เก็บของมาเยอะถึงจะตายไปแล้วก็เถอะยังก็มาเก็บของได้ผมสร้างที่นอนแล้วบอกเลยว่าตรงนี้คือบ้านของผมแคมป์ไฟทำอะไรได้บ้างมันอาหารด้วยคุณผู้ชมพวกอาหารน่ะคือเรามาอะไรตรงนี้ได้ไงผมนอนแล้วแหละจริงผมนอนดีกว่าไหม You need to shelter to ฮะยังไม่มีฮะต้องทำ shelter อีกเหรอ shelter ไหนอะ shelter เหรอผมต้องสร้างใช่ไหมเนี่ยนะอันนี้คือแบบโอ้โหได้ไหม คือผมต้องสร้างแบบให้มันเป็นแบบล้อมไว้ตรงนี้นะถึงแบบจะนอนได้อะไรเงี้ยนะโอ้โหคุณผู้ชมผมว่ามันอีกยาวอ่ะสำหรับวันนี้นะครับกับเกม Small Land ใช่ไหมขนาดชื่อเกมผมยังลืมอ่ะเอาง่ายๆแค่นี้ละกันนะฮะสำหรับเกมอะไรนะ Small Land นะครับขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้กันนะพาร์ทแรกก็เป็นการอะไรวะหน้าผึ้งเหรอโอ้ผึ้งแม่งโอ้โหกัดโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยกู เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็กินเห็ดโชว์ไปก่อน
ก็ขอฝากไปถึงเพียงนี้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าดูดิว่าเราจะผจญภัยในไปในโลกแห่งนี้ยังไงเอาตัวรอดได้นานแค่ไหนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะ